เอื้อมไม่ถึงอาจารย์อาจารย์ช่วยข้าหน่อยรับเขาเข้าว่านลูกให้เขาอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งใช่นักพรตเฒ่าบำเพ็ญเซียนหรือพระแก่บำเพ็ญศีลถึงสอนเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาไม่ชอบพิธีการตรงไปตรงมาแล้วต้องลองเปลี่ยนอาจารย์ตาท่านสวยมากเหมือนท้องฟ้าที่มีดาวอยู่เต็มกลัวอะไรตาเจ้าสวยจังเหมือนเต็มไปด้วยดวงดาวแบบนี้นี่เองอาจารย์เหมือนข้าหลงไหลในตาท่านแล้วจะได้ที่อยู่แล้วนี่ช่างเถอะวันนี้ได้แค่นี้ถือว่าคืบหน้าต้องยื่นข้อเสนออาจารย์ศิษย์มีเรื่องอยากจะขอนะว่ามาช่วงนี้ศิษย์ฝึกวิชาเหมือนไม่ได้ดั่งใจคงเพราะร่างกายพลังไม่พอท่านอาจารย์มียาอะไรที่ช่วยปรับเสริมได้บ้างไหมเฮ้ยอาจารย์ช่างดีจริงๆอุ๊ยโอ๊ยเจ้าอัปลักษณ์เนี่ยดูไม่ออกว่าเจ้าชู้เหมือนกันนะโดนคนชมโดนคนอ้อนหน้านิ่งไม่เปลี่ยนเลยแต่ในใจคงแอบหวั่นไหวบ้างแล้วล่ะสงสัยต่อไปต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อาจารย์ทางมันไกลก็เดินจนเมื่อยแล้วแบกข้าหน่อยไหมมาสิข้าหนักนะข้าแบกไหวเดินเร็วเข้าเดิน
ดีนะเจ้าอัปลักษณ์อย่าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องตำแหน่งวางเตียงล่ะฝั่งตรงข้ามมันก็เตียงของเจ้าถ้าเอากำแพงออกก็เท่ากับนอนเตียงเดียวกับเจ้านะสิเจตนาร้ายชัดเจนมากในเมื่อได้ใกล้ชิดแล้วถ้าข้าไม่สำแดงเดชบ้างเจ้าจะเสียน้ำใจซะเปล่านะนามันได้เป็นไงเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคนรังแกใช่ไหมใครกล้ารังแกข้าฟ้าจะสว่างแล้วไปตำหนักจัวเฉินมันอยู่ไหนเหรอหลังตำหนักอู่เอ้อข้างตำหนักชิงปอต่อไปต้องอยู่ที่นั่นข้าหาทางไปเองไม่รู้ก็ถามไม่มีใครกล้าทำอะไรเจ้าแล้วนะเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่ไปเหรอก็จะไปหากู้หันกวางไปทำไมอ่ะขโมยยาพิษไปจือซันชีเฟิ่งเกินกูสูตรนี้ช่างประหลาดนักหรือว่าชนข้าเนี่ยตกบุกเนี่ยเฮ้ยอะไรโอ้ยมันโดนของหรือเปล่าเนี่ยกลับมาแล้วเหรอเอาน้ำแกงมาจากไหนอะถามเยอะแยะทำไมอะไปเอาไปให้ลี่เฉลานนะข้าแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนนามันได้ข้ารู้จะปากแข็งแต่ใจอ่อนเรียบร้อยไปได้ต้องเห็นเขากินจนหมดชามนะข้าใส่ของดีลงไปเนี่ยฮะไปสิเร็วเข้าโถมีสติอย่าตื่นเต้นเอ๊ะถุยฮะเฮ้ยไม่ดีเรื่องเลยปล่อยเจ้าไปก่อนนะใส่เสื้อคอให้ข้าอ๋อได้ได้วุ่นวายจริงข้าจะไปทำเพิ่มอีกอันใส่คนละอันไม่วุ่นวายดีสำคัญเหรอนางมันได้
ข้ารู้สึกว่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์วันพรุ่งนี้แล้วแต่ข้าจะนั่งรอจนพระอาทิตย์ขึ้นเลยล่ะอาจารย์น้ำแกงเมื่อกลางวันหกก็เลยทำมาให้ใหม่ชิมสิคะยาเจ็ดก้าวล้มของคู่หันกวางไร้สีไร้กลิ่นแต่พิษร้ายแรงเดี๋ยวก็ได้พบยมบาลแล้วเจ้าอปัลลักษ์ไปเสียใจในปรโลกเถอะนะอาจารย์เข้าไปก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเขากินหมดแล้วนะทำไมยังไม่ล้มล่ะแล้วมาได้มาแล้วเหรออย่ากู้หันความไม่ได้เรื่องไม่ได้ต้องหาวิธีอื่นฆ่าเขาจริงหรือเปล่านางมารายยังคิดอีกเหรอพอสักทีเธอข้าทนไม่ไหวแล้วเมื่อวันก่อนมีคนขโมยพิษของข้าที่แท้ไปสายให้เจ้านี่เองนี่จะรู้ว่าใครเหรอลี่เฉินหลานอย่าหาเรื่องให้ข้าดีกว่านะตั้งแต่บัดนี้คงมีอีกหลายเรื่องเลยท่านเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักอาจารย์อาจารย์ท่านมาได้ยังไงช่วงนี้ข้าสนใจพวกไข้กลเลยเอามาทดลองดูไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะลงมือเร็วดีแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบน้ำมันร้ายช่วงนี้เจ้าเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวต้มน้ำแกงเดี๋ยวทำข้าวกลถ้าเจ้ายังดันทุรังแล้วลี่เฉินหลานโกรธเจ้าจะทำยังไงล่ะทีนี้ทำยังไงก็จะทำยังไงได้ถึงตอนนั้นก็ผลักเจ้าไปให้เขาฆ่าซะเจ้านี่ใจร้ายจังนางมันร้ายจะต้องฆ่าเขาให้ได้เหรอจริงเหรอต้องฆ่าให้ได้แต่ว่าวรยุทธ์เจ้าก็อ่อนเขาอุดรก็ไม่ยอมช่วยแล้วถึงเจ้าเป็นเจ้าสำนักก็เป็นได้ไม่นานหรอกสิ่งที่ลู่เจ้าเหยาต้องการใครก็ห้ามแย่งอีกอย่างที่นี่ก็เคยเป็นของข้านะตอนนี้ข้ากลับมาแล้วมาเป็นเจ้าสำนักอีกไม่มีใครไล่ข้าได้หรอกลี่ชนหลางแย่งตำแหน่งเจ้าไปแล้วไงเขาจะมีอะไรล่ะก็แค่กระบี่ว่านจุนคุ้มครองข้าคิดว่าข้าพลาดกระบี่ไปแล้ว
เหมือนฆ่าโลกทั้งใบเลยกระบี่ว่านจินผ่านมาตั้งนานแล้วเจ้ายังคิดถึงเหรอนางมันร้ายข้าคิดว่าบนโลกนี้นะต้องมีอาวุธที่วิเศษเหมือนกระบี่ว่านจินหรือว่าร้ายกาจกว่าด้วยแม่สาวน้อยในที่สุดเจ้าก็มีประโยชน์นะฮะนางชมข้าเหรออาจารย์เข้ามาอาจารย์วันนี้พระจันทร์สวยศิษย์อยากเชิญไปชมจันทร์ด้วยกันเนี่ยไม่ทราบว่าท่านเสร็จงานหรือยังศาลาบนยอดซีเยี่ยแสงจันทร์สวยที่สุดไปกันเถอะดีจังค่ะอาจารย์แสงจันทร์สวยมากเลยวันนี้ข้าเห็นพวกองครักษ์ฝึกซ้อมทุกคนดูเก่งมากและเหมือนทุกคนมีอาวุธพิเศษนะอย่างอาต้ามีค้อนยักษ์แท่ของลินจืออี้ก็สวยหรือต้นเขาอุดรรังแกข้าก็ใช้ไม้เท้าเหล็กอะได้ยินว่าเข็มทองของเขาทักษิณนอกจากไว้ช่วยคนก็ฆ่าคนได้ด้วยแต่ตัวข้าไม่มีอาวุธข้างกายเลยอาจารย์บนโลกใบนี้ย่อมมีอาวุธที่เจ้าชอบข้าชอบกระบี่ว่านจวินให้ข้าสิได้ยินว่าบนเขาเซียนมีกระบี่เล่มหนึ่งเดิมเป็นเหล็กไหลจากยอดเขาถูกลมฝนขัดสีวันแล้ววันเล่าจนกลายเป็นกระบี่มันคือกระบี่หกประสานฟ้าตาถึงดีดิงั้นอาจารย์ข้าวันนี้ยุ่งวันหลังจะเอาให้อ๋อได้ยินว่ากระบี่มีสัตว์เทพคุ้มครองอยู่รอบเกาะก็ยังมีอาวุธลับพวกกล้ามากมายต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นั่นแล้วท่านไม่กลัวเหรอคืนนี้พระจันทร์สวยไหมสวยชอบไหมชอบแค่เจ้าชอบก็พอแล้วใจเต้นทำไมเนี่ยเป็นผลข้างเคียงของยาเหรอแย่ที่สุดพูดแค่นี้ก็รับไม่ได้ข้าจะออกนอกเขาเฉินจี้สองสามวันตอนข้าไม่อยู่โดยตะข่ายลับจะช่วยดูแลเรื่องภายในหากมีปัญหาจงรอข้ากลับมาครับไปได้อาต้าครับคุ้มครองฉินจือเย็นให้ดีครับเจ้าสำนักจืออี้เจ้าสำนักไม่ค่อยไปไหนคราวนี้ออกนอกเขาด้วยเรื่องอะไรกันนะท่านคงมีความคิดของท่านช่วงที่ท่านไม่อยู่เราก็ต้องระวังหน่อยนะค่ะจริงสิจับตาตำหนักจัวเฉินค่ะว้าได้มาจากไหนเหรอเหมือนของลี่เฉินหลานเลยอะช่องทางในว่าลู่มีเยอะแยะจะใส่มันซะเอาให้เห็นชัดๆเขาจะได้รู้ว่าเจ้าให้ความสำคัญเนี่ยแอ๊ะจริงสินางมารร้ายรู้ไหมวันนี้เขาจะออกจากเขาเฉินจี้ข้าเดาว่าคงไปเอากระบี่ให้เจ้าอืม
นี่ทำไมเจ้าดูไม่ดีใจเลยเล่ากันว่าพันปีก่อนจอมมารไปเอากระบี่เล่มนี้ไม่สำเร็จจนบาดเจ็บสาหัสและตายเพราะพลังปั่นป่วนอ๋อเจ้าก็เลยเป็นห่วงเขาใช่ไหมเพ้อเจ้าอะไรเนี่ยอาจารย์ไปเดินเล่นกันได้ไปค่ะไปโอ้ยมาที่นี่บ่อยจริงข้าอายุสั้นขึ้นแน่เลยอีกสักครู่ข้าจะเดินทางไปเกาะเซียนเพื่อเอากระบี่วิชาเคลื่อนย้ายตัวคงติดขัดบางทีอีก 2-3 วันจะกลับมาค่ะทำไมคะช่วงที่ข้าไม่อยู่หากต้องการอะไรให้บอกพวกตะข่ายรับได้ไม่มีอะไรจะบอกข้าเหรอคืออาจารย์ระวังตัวด้วยนะอย่าบาดเจ็บรีบกลับมาข้าจะคิดถึงท่านได้ถ้าตะข่ายรับทำให้ไม่ได้ทุกอย่างก็รอข้ากลับมาก่อนได้เอ๊ะนามันร้ายเจ้าเสียใจเหรอหุบปากข้าว่าลี่เฉินหลานดีกับเจ้านะแล้วก็เมื่อกี้เห็นสายตาเขามันเหมือนคนนี้เหงามานานแล้วก็ได้พบกับคนที่ตัวเองชอบแม่หนูน้อยเห็นแต่เรื่องแบบนี้เจ้าอัปลักษ์เขาชอบพระหน้าสวยๆของเจ้าต่างหากล่ะกลางวันเขาเห็นข้าไม่ได้ทำท่าแบบนี้มีแต่ตอนอยู่กับเจ้าเท่านั้นแหละเขาว่าจะบอกความจริงกับเขาถ้ารู้ว่าเจ้าเป็นลูกเจ้าเหยาคงยิ่งรักเจ้าขึ้นอีกฮะไร้เดียงสาผู้ชายบนโลกนี้ชอบผู้หญิงที่ไม่เหนือกว่าเขาเนี่ยอย่างเช่นเจ้าและเกลียดคนที่แย่งตำแหน่งแย่งอำนาจเขาไปอย่างข้าและถึงข้าจะให้ความจริงใจก็ไม่แน่จะได้กลับมานางมันได้พอแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปทำความดีด้วยรีบพักเถอะ